พัฒนาศูนย์ข้อมูลใต้น้ำ Microsoft หวังประหยัดพลังงาน Microsoft กำลังศึกษาวิธีการย้ายศูนย์ข้อมูลที่ใช้ power สูงและก่อให้เกิดความร้อนได้ง่ายไปไว้ใต้น้ำปีที่แล้วทางบริษัท Microsoft ได้ส่งเซิร์ฟเวอร์ที่บรรจุไว้ภายในคอนเทนเนอร์โลหะลงไปลึกถึง9เมตรภายใต้มหาสมุทรแปซิฟิกอุณหภูมิที่พื้นมหาสมุทรและแรงดันไนโตรเจนจะช่วยให้เซิร์ฟเวอร์เย็นลงการทดลองครั้งนั้นนาน105วันระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนปี2015โดยคอนเทนเนอร์ดังกล่าวมีชื่อว่า Leona Philpott ตามตัวละครจากวิดีโอเกม Helloการทดลองเมื่อปีที่แล้วถูกขับเคลื่อนโดยพลังงานจากภาคพื้นดินแต่ Microsoft มีเป้าหมายที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานอื่นๆบริษัทเชื่อว่าทรัพยากรหมุนเวียนอย่างเช่นพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงสามารถขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลใต้น้ำได้ Microsoft หวังว่าจะสามารถพัฒนา Data Center ใต้น้ำให้มีอายุการใช้งานนาน2ทศวรรษศูนย์ข้อมูลจะถูกนำไปใช้และฮาร์ดแวร์จะถูกเปลี่ยนทุกๆ5ปีบริษัทกำลังดำเนินการขั้นต่อไปสำหรับการวิจัยคาดว่าขนาดของคอนเทนเนอร์ใหม่จะใหญ่เป็น4เท่าและมี power มากขึ้นถึง20เท่า